อยากไปนิวยอร์กไหมคะแล้วต้อง make it happen สิคะขออินเนอร์แบบฉันสวย more positive more energy ถึงแม้ว่าจะนี่จะบอกว่า more แต่มันก็รู้สึกว่ามันไม่ more สักทีอ่ะเขาบอกว่าสายตาหนูดูกลัวหนูกลัวตาหนูมันดูดุมากเลยนะกลัวก็กลัวค่ะดูก็ดุหนูแล้วแต่เขาอ่ะส่วนอีก2คนไม่ได้ทำอย่าหน่อยก็งงนะทำไมเยอะมากแบบหนูแบบทำไมเกิดอะไรขึ้นจะกัดกี่ครั้งจะกัดกี่สีก็ไม่มีดราม่าด้วยเทสเน่ไม่อยากร้องไห้ทุก EP เลยอ่ะเดินเล่นเดินไปสบายๆบัดผมหน่อยกลัวลนกลัวโลกก็แบบเอาวะช่างมันฉันสวยไว้ก่อนผมสวยสุขภาพดีมั่นใจสตรองอ่ะเดินไกลกันมากคนมีดรอปมากเลยอ่ะน้องมินเนี่ยช้าสุดเดินช้าสุดสำหรับผมไม่สวยที่สุดให้รูปไม่ชัดที่สุดก็ดูไม่ค่อยรอดกันสักคนนะจะชนะหรือแพ้มันก็อยู่ที่กรรมการล่ะเทรซเม่เป็นเทรซเม่ด้วยเทรซเม่ตอนที่เขาให้พูดประโยคคีย์เวิร์ดนั้นอะอินเนอร์ในการส่งไดอะล็อกเนี่ยไม่ได้เลยทั้ง3คนอินเนอร์ก็บอกว่าเราเป็นผู้หญิงที่มั่นใจมือขึ้นมาเล่นกับผมนิดนึงดีแต่เราก็ต้องพรีเซนต์ผมที่แบบว่าเป็นนางแบบ professional ของ Fashion Week ที่นิวยอร์กตึ้งตึ้งดีแล้วนะอารมณ์เมื่อกี้ดีมากแล้วนะคะเนี่ยน้องคนนี้เริ่มได้ละเขาปัดผมเขามองกล้องเขาอะไรเนี่ยคือตามโจทย์ทุกอย่างเลยตีโจทย์แตกจริงๆอ่ะฮะหมุนไปเรื่อยๆดูผมเพื่อนเพื่อนทำสีมาผมสวยมากสะกดคนดูอ่ะฮะไปกันใหญ่แล้วไปเรื่อยๆดูผมเพื่อนไอ้ตรงนั้นมันไฮแฟชั่นตรงไหนวะก็สงสารเจ้าบอสซัมกับน้องอีกคนนะก็มานั่งปิ้งบาร์บีคิวกันอยู่ตรงปลายนั่นน่ะสิ่งที่เกดเห็นเนี่ยคือความสนใจเนี่ยไปอยู่ที่สกายคนเดียวอีก4คนเนี่ยเหมือนไม่มีความหมายเลยมันเห็นความแตกต่างมากเลยว่าตอนนี้บีอ่ะเขาเฟเวอร์สกายมากๆรักลูกไม่เท่ากันวันๆมัวแต่คิดว่าฉันหายไปจากซีนหรือเปล่าฉันต้องสร้างคำเด็ดฉันต้องสร้างคำคมประจำวันฉันต้องสร้างสถานการณ์อะไรกลัวตัวเองหายไปจากรายการหรือไงเล่นมาตั้ง3ซีซั่นไม่ต้องกลัวหรอกคนเขาจำได้แล้วแต่ว่าแต่เขาจำในทางไหนอะมากกว่านะ